สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่2ต่อนะครับกับเจ้าตัว Core Game Engine นะครับจากตอนแรกที่เราลองผิดลองถูกกับการใช้ตัวเจ้า Core Content นะฮะรอบนี้เราจะลองมาดูที่ว่าเจ้าระบบการยิงการระบบการจัดการอาวุธหรือพวกแบบ property การจัดตัว accessory ของตัวละครเนี่ยมันยากแค่ไหนนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่ามันทำยังไงเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับเอาละครับกลับมาตอนที่2จากตอนแรกที่เราได้สร้างตัว The Weapon นะฮะตัวเดิมที่แบบมันก็ยิงไม่ได้เนาะแล้วเราก็ลากเจ้า Big Upตัวปืนไปใส่ไว้นะครับจริงๆแล้วมันสามารถที่จะแบบจัดการอะไรได้หลายๆอย่างนะฮะแต่เนื่องจากตอนนี้คือเราจำเป็นที่จะต้องลบมันออกไปนะครับเราจะต้องมีการดีลีทมันออกนะฮะกับอีกวิธีนึงไม่ต้องมองเห็นละพอละนะครับเราไม่ต้องใช้ละนะครับเอาออกไปนะครับไม่ต้องเห็นเลยเนี่ยจับล็อกได้ปลดล็อกได้อะไรอย่างๆนะครับหรืออยากจะแบบเราจะมาสร้างตัวอาวุธนะครับอาวุธคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะทีนี้มันจะมีไอคอนเซตให้เราเห็นนะฮะลองขยายใหญ่ๆดูไอคอนเซตให้เราเห็นอย่างสมมุติถ้าเกิดเราใช้เวพอนเนี่ยมันจะมีอีควิปเมนต์กับเวพอนมันจะบอกไทยละนี่แอดวานซ์นะครับผมจะลองลากไปนะครับลากไปปล่อยนี่ธนูสแนปทูกิตเลยนะครับตัวนี้สแนปทูกิตเลยวางตำแหน่งไหนก็ได้นะครับวางตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับปืนเกรเนตนะครับปืนเกรเนตแล้วก็จะมีขวานให้ equipment นะครับขวานให้ equipment snap to git ไปเลยนะครับระหว่างนี้เราอยากจะได้อะไรอีกแล้วก็ลองลากอาวุธเยอะๆนะฮะกดชิปแล้วก็เมาส์กลางเลื่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ามันกดอะไรบ้างเสร็จแล้วลองหาตัวพร็อพในการแต่งนะครับพร็อพอาจจะมีพวกของต่างๆเหล่านี้นะฮะเราก็สามารถที่จะจัดสรรพุ่มไม้เศษไม้นะครับลงนิดนึงนะดอกไม้ครับผมเหมือนอะไรบางอย่างนะฮะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรก้อนหินเราอาจจะต้องใช้ของอ็อบเจกต์เหล่านี้นะครับในการช่วยเหลือให้มันจัดการเดินได้นะครับโอเคกดเพย์ดูครับทดสอบตัวเกมโดยการกดเพย์แล้วลองหยิบจับอาวุธดูมันจะบอกว่าให้กด F ถึงจะจับอาวุธนั้นจริงอัตราการรีโหลดของอาวุธแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าอย่างเจ้าตัวที่เป็นขออนุญาตนะฮะตัวธนูเนี่ยเราลองเลื่อนมาดูตัวproperty ของมันนะครับ property ก็จะเป็นการบอกว่า1 lifespan นะครับเรื่องของrange ในการยิงเนี่ยนี่เราสามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วก็ muscle มีไหมเนี่ยก็จะมีตำแหน่งใน hit scan นะครับแล้วก็มีการใส่ว่าเนี่ยวัตถุต่างๆมันจะมีอะไรปรากฏเป็น spawning ออกมาหลังจากที่ยิงออกไปนะครับต่อรอบนะครับต่อรอบเป็น round speed ในการยิงนะครับมันจะมี reload time ทุกอย่างนะมันจะมีค่า property ต่างๆให้เราลองเล่นดูนะครับรีโหลดไทม์อะไรมันอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับเบสดาเมจนะครับอัตราการโจมตี100นะครับอาวุธแต่ละตัวก็จะต่างกันอย่างนี้ดาบนะครับถ้าเกิดเราไปลองหยิบเจ้าตัวเนี่ยคอสโบนะครับก็จะมีสมมุติผมลอง Client Context นะครับก็จะมีตัวชุดนะฮะคอสโบตัวนี้นะครับอัตราการรีโหลดอะไรมันจะบอกหมดแล้วนะครับพิกอัพทริกเกอร์มีท่าชุดนะชุดก็จะมีเน็ตเวิร์กชุดเราถ้าเกิดตะกี้นี้คือถ้าเกิดเราใช้ตัวโมเดลของเราเองนะครับเราก็ต้องใส่สิ่งที่เรียกว่าเนี่ยตัวเกมออบเจกต์นะครับเกมออบเจกต์อยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ในคอร์คอนเทนต์จะมีเกมออบเจกต์อยู่ข้างล่างนะครับโปรเจกต์คอนเทนต์ก็จะมีพวกนี้นะฮะเราลองสร้างอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นเกมออบเจกต์นะฮะมันจะมีอีควิปเมนต์นะครับอีควิปเมนต์เราลองสร้างเกมออบเจกต์มาตรงนี้ปึ๊บอีควิปเมนต์ดึงขึ้นมานะครับ snap to gitเจ้านี่มันรู้มันคืออะไรหรอกนะครับเราก็กางขึ้นมานะครับเราอาจจะดึงมันลอยขึ้นนะคลิกตัวชายของมันจะเห็น pick up trigger นะครับสิ่งที่เราจะ pick up ได้มีอะไรบ้างเราไปหาสิ่งอื่นเลยฮะสิ่งที่เรียกว่า bone bone แล้วกันไม่รู้คืออะไรนักหัวกะโหลกแล้วกันนะเอาไปไว้ใน pick up นะครับแล้วขยายหน่อยแล้วกันลองใส่ยิงก่อนดีกว่าเอา snap to git ออกนะครับอาจจะเลื่อนเอานะครับโบนอาจจะต้องเลื่อนเอาลองกดเพย์ครับแล้วหยิบที่โบนเห็นไหมฮะตำแหน่งการใส่หน้ากากเราผิดนิดนึงครับต้องหันตำแหน่งการใส่หน้ากากของเราผิดนิดนึงนะฮะต้องหันมาข้างหน้า
มันมีตัวหมุนนะครับหมุนตรงนี้นะครับ90ก็จะเป็นลบ90มั้งนะอาจจะเป็นลบ90จะเป็นการใส่หน้ากากเบื้องต้นนะครับมิลลี่แอทแทคก็จะมีการจัดการมิลลี่แอทแทคได้นะครับกด C หมอบแล้วก็ยิงรีโหลดไทม์มีนะครับกระโดดปืนยิงระเบิดนะมีระบบริจิดบอดี้ทำให้มันเด้งเวลาโดนหินนะครับกระดอนเวลาโดนหินตัวปืนนี้เราไม่ได้ใส่ระบบการยิงไว้ให้มันเมื่ออะไรที่มันถูกใช้งานแล้วมันจะมีการทำลายทิ้งออกไปนะครับดังนั้นอาวุธต้องมีการสปอนออกมาด้วยการคอนโทรลตัวเกมตัวนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ลองทดสอบตัวระบบเบื้องต้นของมันนะครับเดี๋ยวในตอนที่3นะครับถ้าเราได้มีการรีวิวรอบนึงนะครับจะเป็นตามทิวทอเรียลของมันเลยนะครับทิวทอเรียลของตัว Core Game Engine ได้มีการสอนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราสามารถหยิบจับตัวคอนเทนต์ได้คล่องแล้วเราจะมาลองใส่สคริปต์นะครับหรืออีกวิธีนึงคือยังไม่ต้องใส่สคริปต์ครับผมโหลดตัวคอนเทนต์ที่เป็นตัว Deathmatch เราสามารถทำเกม Battle Royale ง่ายๆและสามารถกำหนดผู้เล่นในเกมได้อย่างสะดวกเลยครับผมโดยที่เขียนโค้ดนิดเดียวเองครับผม